สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าพิซซี่ก็พาเดี๋ยวมองจะพามาตัดผมค่ะทีนี้ร้านปิดค่ะร้านปิดนะคะก็เลยแม่ก็จะเป็นลมก็กลับมาจากไปนั่นแหละค่ะบ้านนาสมบูรณ์นะคะเขาไม่ได้นอนเต็มที่มา 4-5 วันก็เลยเป็นเพียๆนะคะป้าซี่ก็เลยมาเลี้ยงข้าวแม่ค่ะก็นี่ค่ะร้านนี้ก็อยู่ในตัวอำเภอค่ะแฟนของค่ะแล้วก็สั่งอาหารไปหลายอย่างเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้เขากำลังทำให้อยู่ค่ะแม่เขาก็กินข้าวผัดค่ะป้าไปซี่ก็สั่ง3อย่างเลยค่ะทั้งกะเพราต้มจืดค่ะแล้วก็ยำหมูยอค่ะอยากกินไม่ได้กินยำหมูยอนานแล้วค่ะเนี่ยค่ะร้านแถวนี้ค่ะตอนนี้ก็นั่งรอกันก่อนนะคะรออาหารมากันก่อนค่ะแม่ก็ดูเพียๆพามาตัดผมมาช่างไม่อยู่นี่นะคะอาหารแยมม่องค่ะข้าวผัดหมูค่ะอุ้ยนี่นะคะกะเพราของบาร์บีซี่มาแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะไข่ดาวสุกๆค่ะมาค่ะมากินไปด้วยกันนะคะนี่ก็ต้มจืดโอเคค่ะแฟนทางบ้าน มาค่ะมากินไปด้วยกันสั่งเผ็ดได้เผ็ดค่ะดูพริกค่ะพริกแบบ สั่งเผ็ดได้เผ็ดค่ะร้านนี้ร้านดั้งเดิมเลยร้านแบบอยู่มาตั้งแต่น้องแม่น้องแต่นี่ยังเด็กๆเลยอ่ะหลาย10ปีเลยอ่ะ20กว่าปีได้เหมือนหน้าดำไหมเขาที่ตรงนั้นขี่ไปหาน้องยานะคะมันผ่านหลายหมู่บ้านถ้าแดดแรงด้วยแดดจัดแม่ก็ดูเพียนะคะเขาน่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเดี๋ยว 2-3 วันก็คงจะดีขึ้นค่ะเศร้าค่ะมาหาช่างนะช่างไม่อยู่ ช่างไม่อยู่เสริมสวยให้นางค่ะบ้านมันอยู่บ้านดอนปลาทายเนาะอือฮึดอนปลาทายแม่บอสซี่ได้ฟังก็ยังตกใจแต่น้องก็เรียบร้อยแล้วแหละไปส่งป้าบอสซี่ก็ไม่ได้ไปหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อวานเข้าเมืองไปค่ะกลับมาเกือบ6 โมงเย็นเลยค่ะก็บอกน้องยาแล้วนี่สั่งยำหมูยอไปด้วยเนี่ยนี่อร่อยมากค่ะคุณป้าทำอร่อยตอนนี้มีผู้ช่วยแล้วเมื่อก่อนสามีกับภรรยาช่วยกันตอนนี้รู้สึกจะมีผู้ช่วยแล้วเพราะขายดีต้มจืดแม่เป็นไงข้าวผัดโอเคไหมแม่กินแต่ข้าวนะหมูไม่กินแต่เคี้ยวยากมาแล้วยำหมูยอขึ้นข้าวอ้าวนี่ค่ะยำหมูยอนี้เป็นคนอุบลนะคะแต่ไม่ได้กินยำหมูยอนานมากเลยนะคะจำไม่ได้แล้วว่านานขนาดไหนแต่นานมากเพิ่มจิตมียำหมูยอแต่ทางบ้านเห็นไหมแล้วก็มีออเดอร์แบบโทรสั่งแล้วมาเอา10กล่องบ้าง5กล่องบ้างก็เลยยุ่งตลอดอ
ก็ที่ป้าไปซี่ไปหาน้องยาวันนั้นนะคะที่วัดอ่ะที่วัดไปส่งน้องนุ่นนะคะก็เจอพ่อของฝ่ายชายเขานะคะเจอแม่มาพ่อแม่เขามาพ่อเขาก็คล้ายๆลูกชายเขาแต่ดูใจดีแม่ตัวเล็กหัวน่ะหัวคือลูกเขยก็อยู่ในคุกอ่ะจะมาได้ไงเออแม่ถามว่าลูกเขยยามไหมมาไหมลูกเขยตำรวจคุมตัวอยู่เดี๋ยวดูคือวันนั้นสิ่งที่ป้าไปซี่เห็นทั้งสองฝ่ายมีแต่ความเศร้าแม่ของน้องยาเพราะเขาได้เลี้ยงเขาเลี้ยงหลานมาเขาเลี้ยงน้องนุ่นมาเขาจะดูเศร้ามากดูแบบดูเศร้าและทางพ่อผู้ชายก็ดูเศร้าดูเหมือนแบบอึ้งก็ป้าไปซี่ก็ยกมือไหว้อยู่เพราะว่าน้องจ๋าแนะนำจริงว่าเจ็บตัวป่วยแล้วเขาป่วยรู้จักอะไรเนี่ยนะเขาไปจะต้องถึงเขาแนะนำเขาก็ยกมือไหว้รับไหว้ป้าไปซี่แล้วก็เหมือนเขาอยากจะคุยแต่เขาก็ไม่รู้จะคุยอะไรน้องจ๋าก็เหมือนอยากจะคุยกับเขาแต่ก็ไม่คือมันไม่รู้จะคุยอะไรกันนะคะมาจริงนั่งกลางก็คือไม่รู้มันไม่รู้จะคุยอะไรกันตัวเขาด้วยตัวน้องจ๋าด้วยก็มีแต่นั่งมองหน้ากันแต่มันไม่มีคำพูดออกมาได้และแม่มาสักพักเนาะที่ตอนบ้าพี่ซี่ไปที่พระสวดอยู่เนี่ยเป็นสวดพิเศษนะคะจริงไม่ได้สวดจริงๆต้องสวดตอนเย็นเนาะนี่เลยครับครับไปอีกเนาะคนมาสั่งอาหารโอนเงินเนาะโอเคมันก็กับตัวแม่พอพระสวดอะไรเสร็จก็เหมือนพ่อพาไปเข้าห้องน้ำก็ไม่กลับออกมาหรือเหมือนเขาแม่เป็นโรคหัวใจด้วยแม่ถอยค่ะแม่ผู้ชายและที่สงสารที่สุดก็คือตัวเล็กเอาวิดีโอให้แม่ยายมองดูเอาภาพให้ดูเหมือนพ่อเขาลูกเหมือนพ่อเลยแต่ร้องไห้ตลอดคิดถึงแม่หน้าแบบตาแดงตลอดมองหาแม่เด็กเนาะเป็นปี2เดือนเองอะค่ะเขาบอกเขาต้องเอาไปบำบัดค่ะเพราะว่าน้องสาวไม่น้องสาวยาเลี้ยงเขาไม่ให้ปู่ย่าไปน้องสาวเขาจะให้น้องสาวยาเลี้ยงเพราะน้องสาวยาเขาเลี้ยงหลานเขาเลี้ยงนุ่นมาด้วยก็คือเหมือนหลานเป็นตัวแทนเขาแต่ก็คงต้องเอาไปบำบัดเพราะว่าคือเด็กอะเล่นกับเด็กคนอื่นไม่ได้เลยเขาจะหยุ่มและตีคือเด็กเขาเห็นพ่อทำกับแม่เขาก็เลยเหมือนจำอะและทีนี้เวลาไปที่ห้องที่เคยนอนกับแม่ที่อุบลเวลาเขามาแล้วก็จะมาเขามาบ่อยเขามาหาย่ากับปู่บ่อยเพราะเขาเหมือนพ่อแม่เขามาบ่อยเขาจะกรีดร้องค่ะเหมือนเขาเห็นว่าพ่อเคยตีแม่พูดง่ายๆเคยตีแล้วทำให้เด็กเขาเห็นเขาคงได้ยินแม่ร้องกรีดอ่ะเขาก็เลยกรีดด้วยจนอุ้มออกมาก็หยุดร้องเลยนะคะทีนี้น้องสาวน้องยาอีกคนอยู่เยอรมันป้าพี่ซี่ก็เลยบอกว่าทำไมไม่เอาน้องไปอยู่นู่นด้วยเขาบอกโอ้ยมันได้ไปง่ายๆใช่ค่ะในเมืองนอกด้วยเขายิ่งต่อต้านการเดี๋ยวแบบโอ้โหต้องเดินเรื่องอะไรแบบเยอะมากมันไม่ใช่ง่ายๆอันนี้ป้าพี่ซี่เข้าใจเขาทำให้เด็กเข้าไปอยู่สังคมความรู้สึกของป้าพี่ซี่คือให้เด็กไปอยู่ในสังคมที่
คือใหม่เลยนะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือทางน้องสาวน้องยาเขาก็ไม่พร้อมเนาะเพราะว่ามันต้องทำเรื่องเยอะแล้วเขาก็มีลูกชาย2คนด้วยแล้วอีกอย่างคือหนามันจะต้องปั้นเนาะมันจะหยิ่งมากเนาะเขาบอกว่าเขาสนิทกับนุ่นนะก็คือน้องของพ่อนะหรืออาน้องน้องยากกันที่หน้าเลยแกจะอ่านกับพี่ตาคนอ๋อหนูเรียกอภรรย์อยู่น้องพ่อแม่ถึงเรียกหน้าฝั่งแม่เรียกนะฝั่งพ่อเรียกอาก็อภรรย์น่ะม่องเบอร์ค่ะหลงสาบก่อนนั่นแหละค่ะอาก็คงอยู่กับอาบาร์บี้ซี่มีคลิปคุยกันยาวแต่ว่ามันมีเด็กไงคะบาร์บี้ซี่เลยต้องตัดออกคลิปที่ไปหาน้องที่วัดนะคะนั่งคุยกันนานตั้งนานค่ะน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยก็ไปเห็นแล้วว่าทางพ่อผู้ชายก็ดูเศร้าเขาบอกว่างานศพเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บอกเขาแจ้งเขาแล้วเขาจะช่วยเห็นพ่อน้องยามาแต่พ่อน้องยาดูแข็งแรงอยู่นะแม่ก็อยู่แข็งแรงมีลูกหลายคนกันนะนี่พี่น้องน้องยาเป็นตระกูลใหญ ยำอร่อยก็กินอิ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าเปซี่ก็นี่ค่ะซื้อขนมกลับไปด้วยค่ะพอดีเขามาส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นขนมกล้วยหอมทำใหม่ๆเลยนะคะมาส่งใหม่ๆแล้วก็เอากลับด้วยค่ะยำกินไม่หมดค่ะก็เลยโอ้กินคนเดียวค่ะแม่ไม่ช่วยเลยหลายอย่างเกินเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่ามองไม่มีแรงค่ะเพีย